สวัสดีนะคะพูดถึงเรื่องการดื่มน้ำตอนตื่นนอนตอนเช้าทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามีประโยชน์แต่ประโยชน์นั้นบางคนยังไม่ทราบนะคะว่ามีวิธีการดื่มอย่างไรเพียงแต่ว่าการดื่มน้ำนั้นเราดื่มถูกต้องตามหลักการหรือเปล่าไม่ใช่นึกอยากจะดื่มเท่าไหร่ก็ดื่มอันนี้ไม่ใช่นะคะจากสถิตินะคะคนญี่ปุ่นนะคะทุกวันนี้คนญี่ปุ่นเขาจะมีเคล็ดลับของเขาที่มีสุขภาพดีก็คือการดื่มน้ำทันทีหลังจากตื่นนอนตอนเช้านะคะและมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์พบว่าน้ำสามารถชะลอความแก่สามารถบำบัดโรคได้หลายโรคเลยทีเดียวนะคะและบางโรคสามารถรักษาได้ผลถึง 100% แต่ต้องใช้เวลาและเหตุผลต่อไปนี้นะคะโรคที่รักษาได้โดยการดื่มน้ำนั้นต้องใช้เวลาในการรักษาต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่างเช่นอาการปวดหัวอาการปวดตามตัวระบบโรคหัวใจโรคไขข้ออักเสบโรคหัวใจเต้นเร็วนะคะโรคลมหม้อหมูบางคนก็เป็นโรคอ้วนลวดหลอกลดอักเสบโรคหืดหอบโรควัณโรคนะคะหรือบางคนที่เป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบบางคนก็ไขกระดูกสันหลังอักเสบบางคนก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับโรคไตนะคะโรคไตนี่ต้องดื่มน้ำมากๆอยู่แล้วนะคะโรคไตบางคนก็จะมีอาการเกี่ยวกับโรคท้องผูกนะคะพอมีอาการโรคท้องผูกเสร็จแล้วเมื่อเป็นโรคท้องผูกสิ่งที่ตามมาก็คือโรครุดสีดวงทวารเพราะว่าท้องผูกไม่ค่อยถ่ายสองสามวันถ่ายทีทำให้เกิดเป็นโรครุดสีดวงทวารตามมานะคะนี่คือผลของการดื่มน้ำน้อยแต่ประโยชน์ของการดื่มน้ำมากๆมีประโยชน์ก็จริงแต่เราต้องรู้วิธีการดื่มนะคะว่าดื่มอย่างไรถึงจะมีประโยชน์ต่อร่างกายเราก็มาดูกันเลยนะคะว่าวิธีการดื่มน้ำที่ถูกต้องนั้นเราดื่มอย่างไรถึงจะมีประโยชน์อย่างที่เราต้องการทีปฏิบัติในการดื่มน้ำที่ถูกต้องนั้นนะคะท่านผู้ชมจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ข้อเรามาดูข้อที่1กันเลยนะคะหลังจากที่ท่านผู้ชมตื่นนอนตอนเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนแปรงฟันให้ท่านผู้ชมดื่มน้ำเลยนะคะ4แก้วน้ำ4แก้วนี้ถ้าเปรียบเป็นซีซีก็เท่ากับ640ซีซีและที่สำคัญเราอยากให้แนะนำดื่มน้ำธรรมดาอุณหภูมิธรรมดาหรือว่าน้ำอุ่นเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ควรเป็นน้ำเย็นเพราะถ้าดื่มน้ำอุ่นนั้นจะเข้าน้ำนั้นสามารถปรับเข้ากับอุณหภูมิหรือว่าความสมดุลของร่างกายได้ทันทีนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำเย็นนะคะน้ำเย็นนั้นจะไปทำลายอุณหภูมิของร่างกายคือเสียความสมดุลร่างกายต้องปรับความสมดุลจากน้ำเย็นให้เป็นน้ำอุ่นเท่ากับเราทำร้ายร่างกายของเราทางอ้อมอีกต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นน้ำที่ดื่มตอนเช้าที่ว่า4แก้วนั้นควรเป็นน้ำอุ่นหรือน้ำอุณหภูมิห้องปกตินั่นเองข้อที่2นะคะหลังจากเราดื่มน้ำเรียบร้อยแล้วเราก็อาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยเมื่อหลังจากที่เราอาบน้ำเสร็จแล้วเราต้องกะระยะเวลาดูนะคะว่าตอนที่เราตื่นมาปุ๊บเราก่อนอาบน้ำนั้นเรากินน้ำไว้ตอนเวลาเท่าไหร่หลังจากอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมก็มาดูเวลานะคะกะว่าประมาณ45นาทีผ่านไปท่านผู้ชมก็มารับประทานอาหารตามปกตินะคะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำไมถึงต้องทิ้งช่วงนานขนาดนั้นเพราะว่าเราต้องการให้น้ำดื่มที่เราดื่มเข้าไปนั้นไปผสมผสานกับน้ำย่อยในกระเพาะอาหารของเราเพื่อที่น้ำย่อยนั้นอาจจะได้มีความเจือจางลดความเป็นกรดน้อยลงนะคะเวลาย่อยอาหารจะทำให้ระบบการย่อยอาหารนั้นไม่สมบูรณ์อาหารก็ไม่ได้รับการดูดซึมเข้าไปมากมายเท่าไหร่นักเราก็จะไม่อ้วนอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของการดื่มน้ำมากๆเพื่อไปผสมประสานหรือว่าเจือจางกับน้ำกรดหรือว่ากรดที่ย่อยในกระเพาะอาหารของเรานะคะต่อไปข้อที่3นะคะหลังจากที่เรารับประทานอาหารมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ละมื้อหลังจากทานเสร็จแล้วเราไม่ควรดื่มน้ำตาลทันทีรอทิ้งช่วงไว้ประมาณ30-40นาทีสาเหตุที่ทิ้งช่วงนั้นเพื่อที่จะให้น้ำย่อยที่อยู่ในกระเพาะอาหารนั้นย่อยอาหารให้หมดถ้าเราดื่มน้ำเข้าไปมากๆน้ำก็จะไปเจือจางน้ำย่อยก็ไม่สามารถย่อยอาหารได้หมดอาหารก็จะตกค้างแต่บางคนบอกว่าทานเสร็จแล้วมันหิวน้ำจะทำอย่างไรไม่เป็นไรนะคะเราก็ดื่มน้ำส้มหรือน้ำผลไม้ตามไปเล็กน้อยเพื่อที่จะให้เรามีความชุ่มชื้นแล้วก็ไม่กระหายน้ำหลังจากนั้นเราก็ดื่มน้ำเปล่านะคะตามหลังจากผ่านไปแล้ว30-40นาทีก็ดื่มน้ำเปล่าตามเยอะๆต่อไปข้อที่4นะคะข้อสุดท้ายของเราก็คือผู้ป่วยหรือว่าคนชราอันนี้อยู่ในร่างกายที่ยังไม่พร้อมสภาวะร่างกายไม่พร้อมไม่สามารถดื่มน้ำทีเดียว4แก้วได้อันนี้ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะค่อยๆดื่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ4แก้วนะคะใช
ช้เวลาสักระยะหนึ่งและที่สำคัญนะคะมีจากสถิติข้อมูลที่บำบัดรักษาด้วยน้ำแล้วสามารถหายได้จะมีดังนี้นะคะคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงต้องใช้เวลาดื่มทั้งหมด30วันนะคะติดต่อเนื่องกันเลยนะคะส่วนคนที่เป็นโรคกระเพาะดื่มติดต่อเนื่องกันแบบนี้10วันคนที่เป็นโรคเบาหวานใช้เวลาดื่มติดต่อกันทั้งหมด30วันคนเป็นโรคท้องผูกนะคะใช้ติดต่อดื่มน้ำติดต่อกันเป็นเวลา10วันส่วนคนที่เป็นโรคมะเร็งนะคะต้องดื่มน้ำอย่างที่เราบอกติดต่อกันเป็นอย่างน้อย180วันส่วนคนที่เป็นโรควัณโรคนั้นใช้เวลาดื่มน้ำติดต่อกันเพียง90วันก็จะเห็นผลและโรคที่เห็นผลเร็วที่สุดเลยก็คือโรคไขข้ออักเสบนะคะเห็นผลภายใน3วันเป็นอย่างไรบ้างคะท่านผู้ชมหลังจากได้ดูคลิปวิธีการดื่มน้ำก่อนนอนตื่นนอนตอนเช้านะคะหลังจากตื่นนอนตอนเช้าแล้วหลังจากดื่มน้ำครบ4แก้วเป็นประจำทุกวันหลังจากตื่นนอนตอนเช้าแล้วรักษาโรคได้หลายโรคท่านผู้ชมลองดูนะคะถ้าเราไม่เป็นโรค ก็ดีอยู่แล้วเราก็ดื่มน้ำเพื่อที่ร่างกายห่างไกลจากโรคแต่ถ้าใครเป็นโรคหรือว่ารู้จักคนที่เป็นโรคตามที่เรากล่าวไปแล้วก็ลองแนะนำดูนะคะว่าวิธีการทำน้ำหลังตื่นนอนตอนเช้าที่ถูกต้องนั้นมีวิธีการรับประทานอย่างไรถ้าเรามีข้อมูลดีๆหรือมีข่าวสารดีๆเราก็จะนำเสนอให้ท่านผู้ชมทราบในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ